พูดถึงเรื่องของปัญหายาเสพติดแน่นอนนะครับว่าก็ถือว่ายังคงเป็นอีกหนึ่งนโยบายนะครับที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะยังคงต้องเดินหน้าในการแก้ไขแล้วก็ปราบปรามอย่างจริงจังกันต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านของบิ๊กหลวงพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญนะครับผู้ช่วยผบ.ตร.ท่านก็ยังคงมุ่งมั่นนะครับในการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามชุมชนยั่งยืนสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรีนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรครับคุณผู้ชมครับพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานในโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติของทางสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรีที่วัดประชุมชนตำบลบ้านโพอำเภอเมืองสุพรรณบุรีโดยมีพระครูศรีรัตนาภิวัตรพลายแก้วรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ยังมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจหรือกตตร.สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรีร่วมพิธีแล้วก็มอบป้ายวัดสีขาวปลอดยาเสพติดให้กับวัดประชุมชนในครั้งนี้ครับโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวนะครับว่าขอชื่นชมโครงการชุมชนยั่งยืนในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลบ้านโพซึ่งก็มีการบูรณาการดำเนินการร่วมกันอย่างจริงจังซึ่งได้รับรายงานจากทางฝ่ายปกครองนะครับว่าโครงการดังกล่าวนี้มีน้องๆที่สมัครใจเข้ารับการบำบัด77คนแบ่งเป็นการบำบัดนะครับจากผู้ที่ติดยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทอื่นๆอย่างเช่นยาบ้าโดยปัจจัยที่เน้นความสำเร็จของโครงการดังกล่าวนี้ก็คือเน้นชุมชนที่ต้องสร้างชุมชนให้เข้มแข็งภายใต้การขับเคลื่อนของนายอำเภอตำรวจสาธารณสุขท่านนายกเทศมนตรีและก็ชาวบ้านด้วยนะครับเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนแต่ที่หลักๆก็คือนายอำเภอจะเป็นผู้กำกับดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองครับพร้อมขอย้ำกับเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสร้างความเชื่อมั่นเนื่องจากว่าชาวบ้านจะมีความหวาดระแวงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาทำจริงจังในพื้นที่หรือไม่ต้องสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาลดความหวาดระแวงระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ให้ได้ซึ่งชาวบ้านก็จะนำบุตรหลานเข้าสู่กระบวนการบำบัดการติดยาเสพติดที่สำคัญที่สุดนะครับเมื่อนำบุตรหลานเข้าสู่กระบวนการบำบัดแล้วตำรวจต้องร่วมกับฝ่ายปกครองอย่างจริงจังในการจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยแล้วก็รวมไปถึงรายใหญ่ในพื้นที่ให้ราบคาบไม่ให้มีที่ยืนในสังคมหากทำได้แบบนี้นะครับยาบ้าในพื้นที่ก็จะหมดไปและเมื่อน้องๆที่ได้รับเรื่องของการบำบัดหายดีแล้วส่วนผู้ค้าไม่มีที่ยืนในสังคมสิ่งที่ตามมาก็คือความสงบสุขของชุมชนชาวบ้านก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขมากขึ้นดังนั้นเจตนารมณ์ของโครงการดังกล่าวนี้คำว่าบูรณาการร่วมกันก็ยังเป็นหัวใจของความสำเร็จของโครงการจึงขอกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้ารับการบำบัดด้วยครับวันนี้มาตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับที่เรียกว่าโครงการชุมชนยั่งยืนพื้นที่หมู่6นะครับตำบลบ้านโพอำเภอเมืองสุพรรณบุรีก็มาหลายมิติครับอันนี้มาให้กำลังใจแล้วก็มารับฟังนะครับคำแนะนำต่างๆแล้ววันนี้ผมก็มาให้คำชี้แนะก็เบื้องต้นก็ได้รับรายงานจากทางผู้กับนะครับท่านฝ่ายปกครองท่านประหลัดอำเภอแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีท่านก็ได้บอกว่าโครงการนี้ชาวบ้านน้องๆที่สมัครใจเข้ามาบำบัดในโครงการประมาณ77คนครับแต่ก็ใน77คนนี้ก็มีแบ่งแยกแบ่งเป็นติดที่ติดเฮโรอีนนะครับแล้วก็ติดยาเสพติดประเภทอื่นก็คือยาบ้าเฮโรอีนเนี่ยเราบำบัดในชุมชนต้องส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นยาบ้าเนี่ยเราใช้ชุมชนบำบัดได้นะครับปัจจัยของความสำเร็จของโครงการนี้เราเน้นที่ชุมชนนะครับเราต้องสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนะครับภายใต้การขับเคลื่อนของท่านนายอำเภอครับตำรวจเราสาธารณสุขท่านนายกเทศมนตรีชาวบ้านเนี่ยเราเป็นเสาหลักนะครับที่จะช่วยกันขับเคลื่อนแต่หัวใจหลักก็คือท่านนายอำเภอจะเป็น
ป็นคนที่กำกับดูแลเพื่อจะให้เกิดความเชื่อมั่นและเกิดความศรัทธานะครับผมก็ย้ำกับเจ้าที่ทุกคนว่าเจ้าที่เนี่ยต้องสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาเพราะเป็นสิ่งใหม่ครับแต่ก่อนเนี่ยชาวบ้านก็มักจะมีความหวาดระแวงตำรวจไว้ตำรวจมาทำจริงจังในพื้นที่ไหมนะครับเจ้าที่ที่เป็นวิทยากรที่อยู่ลงพื้นที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นสร้างความศรัทธาลดความหวาดระแวงระหว่างชาวบ้านกับเจ้าที่ให้ได้ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาลดความหวาดระแวงได้ชาวบ้านเขาก็จะนำบุตรหลานเข้ามาสู่กระบวนการบำบัดนะครับอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญและที่สำคัญสุดครับเมื่อเขาเอาบุตรหลานเข้ามาสู่กระบวนการบำบัดแล้วตำรวจเราร่วมกับฝ่ายปกครองจะต้องจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ผู้ค้าที่อยู่ในพื้นที่ผู้ค้าอยู่ในพื้นที่ต้องไม่มีที่ยืนในสังคมเมื่อนั้นแหละครับยาบ้าในพื้นที่ยาเสพติดในพื้นที่ก็จะหมดไปเพราะอะไรครับเพราะน้องๆสมัครใจบำบัดแล้วชุมชนโดยใช้ชุมชนบำบัดมีทั้งกิจกรรมศาสนาบำบัดนะครับมีทั้งการกีฬาบำบัดหายแล้วทางนายกเทศมนตรีท่านก็สร้างงานให้นะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมไปดูโรงพ่อเห็ดก็เป็นต้นอย่างนี้ครับเมื่อน้องๆหายแล้วผู้ค้าไม่มีที่ยืนสิ่งที่ตามมาอะไรครับความสงบสุขของสังคมความสงบสุขของชุมชนชาวบ้านก็จะอยู่อย่างมีความสุขครับอันนี้เป็นจิตนารมณ์ของการโครงการนี้ครับก็เท่าที่รับฟังก็ถือว่านี่อย่างที่ผมเรียนครับว่าคำว่าบูรณาการร่วมกันเนี่ยก็ยังเป็นหัวใจของความสำเร็จของโครงการนะครับท่านปลัดอำเภอท่านเป็นตัวแทนของนายอำเภอมาเป็นท่านนายกเทศมนตรีก็เป็นตัวแทนของผู้นำท้องถิ่นวันนี้ท่านเชิญผู้นำท้องถิ่นที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดคือขณะนี้เราทำที่ตำบลบ้านโพในอำเภอเมืองมีทั้งหมด20ตำบลนะครับหลายๆตำบลก็จะมีการแพร่ระบาดยาเสพติดท่านนายอำเภอท่านก็เชิญผู้นำท้องถิ่นนายกเทศมนตรีในต่างพื้นที่มาดูพื้นที่ตรงนี้นะครับมาดูที่นี่เพื่อเป็นต้นแบบที่จะนำตรงเนี้ยไปดำเนินกิจกรรมโครงการชุมชนยั่งยืนในพื้นที่ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองเพื่อเป็นการลดยาเสพติดในพื้นที่ครับท่านจะกระตับเลยไหมครับก็ให้กำลังใจครับไม่มีอะไรก็คือผมก็มีเป็นมาครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจให้คำแนะนำอย่างที่ผมเรียนครับว่าไปทุกที่ไปทุกจุดในจุดนี้ก็มีความโดดเด่นและการนำเทคโนโลยีนะครับผมไปตรวจที่จังหวัดเลยเมื่อ2วันที่แล้วก็เห็นท่านนายกเทศมนตรีเป็นผู้หญิงนะครับท่านสมาร์ทมากเลยท่านบอกว่าท่านจะเอาโครงการนี้บรรจุลงในแผนงานเรื่องการป้องกันยาเสพติดในชุมชนนั้นนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นก็หมายความว่าจะได้งบประมาณตามมาทุกปีครับสำนักชาติเรามีงบประมาณไม่มากครับเรามีงบประมาณชุมชนละ 47,000 นะครับแต่ถ้าทางท้องถิ่นท่านนายกเทศมนตรีทุกที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้บรรจุโครงการนี้ลงในชุมชนลงในท้องถิ่นก็จะมีการทำโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและก็ทำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ครับ